ได้ PDF เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับนะครับโอเคเปิดดูเล่นๆก่อนละเราคงไม่ได้ไปครบหมดนะแต่ว่าเดี๋ยวจะ walk through ให้ว่ามีอะไรจะสอนพื้นฐานแต่ว่าเดี๋ยวจะมี PDF ที่เป็น chapter แยกอีกทีหนึ่งนะฮะจะให้วันพรุ่งนี้เราเรียนทุกวันเลยป่ะเนี่ยพี่ไม่ได้ตามตารางเลยอ๋อมันมีแบบว่าเสาร์อาทิตย์อย่างนี้ก็ไปสอบโอนิตครับอ๋อโอเคงั้นพี่ต้องตามตารางเหมือนที่น้องตามตารางนะครับตามที่เควสขับไลน์เอาว่าตัวพี่เองพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันส่วนใหญ่ก็จะแบบไม่บอกปากเปล่าก็ไลน์มาบอกพี่สอบได้แล้วนะคะคอร์สนี้ค่ะอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอ่าฮะอันนี้นี่จบม .6 แล้วใช่ไหมครับเนี่ยจบแล้วไปรับปริญญาอะกไร็เรียบร้อยแล้วใช่ป่ะไอ้รับไปกลับไปยังไสเลยยบัตรอ๋อรับตอนเดือนมีนาครับปลายเดือนมีนาอืมโอเครู้สึกยังไงบ้างครับเรียนจบแล้วรู้สึกว่ามันเร็วมากเลยครับ เข้าใจครับเข้าใจลูกศิษย์ของพี่เขาก็รู้สึกใจหายเหมือนกันบอกแป๊บเดียวนะเรียนจบแล้วเหรออะไรอย่างเงี้ยอ่าฮะอันนี้นี่อยากเป็นแพทย์ตั้งแต่เด็กเลยป่ะหรือว่าเออละถามหน่อยว่าไหนๆเราก็ติดตอแลน้วครับเด็กต่างครับโอ้ดีมากเลยทำไมถึงอยากเป็นหมอครับสัมภาษณ์หน่อยสัมภาษณ์เหมือนรายการทีวีสัมภาษณ์หน่อยครับก็ผมชอบอารมณ์แบบว่าแนวแบบท่องจำมากกว่าแบบคำนวณนะครับแล้วก็แบบว่าก็ชอบวิชาชีวะด้วยก็เลยบอกว่ามันก็น่าจะเป็นทางเลือกแพทย์ได้ก็พวกอนาโตมีผมก็ชอบอ๋อโอเคใจรักอยู่แล้วเยี่ยมมากเลยครับเมืองไทยเราตอนนี้เขาได้ฟังข่าวไหมฮะเขารณรงค์ให้มีลูกอยู่เพราะประชากรเริ่มแก่เยอะแล้ว ได้ตามบ้างไหมก็เห็นใน Facebook เขาเขียนอยู่ก็ใช่ดูดีอยู่ใช่ก็จะบอกว่าอาชีพแพทย์กับนางพยาบาลคงจะเป็นอาชีพที่มีปริมาณเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าในประเทศไทยกับหรือทั้งโลกอะครับผมประชากรแก่ขึ้นมาเยอะป่วยหนักสังขารอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนาะโอเคอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันมาโอเคครับก็ไม่มีอะไรมากขอพี่ walk through เรื่องคอร์สแป๊บนึงนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเริ่มเลยก็ใช้เวลาแป๊บเดียวคืออย่างนี้ไม่มีอะไรหลักจ้ะว่าไปเลยครหัรบือว่าใช้ใน PDF หรือว่าใช้ในอ๋อก็คือต้องเปิดก๊อปคือใช่ไหมครับคือจริงๆแล้วนะฮะจริงๆแล้วนักเรียนที่ของเราเนี่ยเรียนสดออนไลน์จะมีหนังสือส่งไปทางไปรษณีย์ใช่ป่ะหลักๆเลยก็ใชคื่อครับน้องก็จะเปิดหนังสือดูใช่ป่ะแล้วก็น้องก็ดูจอแล้วก็จะคุยกับพี่อย่างเงี้ยนึกภาพออกป่ะแต่เนื่องจากว่าเราเพิ่งตัดสินใจว่าเราจะเรียน language of medicine ด้วยประมาณว่าเมื่อ2 วันที่แล้วนะครับก็ต้องรอพัสดุนิดนึง ส่วนใหญ่พี่จะแก้ขัดในการนี้เอา PDF ชัปเตอร์หนึ่งไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนึกภาพออกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้อาจจะลำบากนิดนึงแต่ว่าดูที่จอก็ได้น้องไม่ซีเรียสไม่ซีเรียสนะครับผมโอเคไหมครับครับโอเคตรงนี้นะครับอย่างแรกเลยคอร์สไอ้ตัว language of medicine ในที่นี้เนี่ยเราเรียน40 ชั่วโมงมันเป็นพื้นฐานภาษาอังกฤษที่จะต้องเอาไปใช้อ่ะปีหนึ่งอ่ะในของนิสิตแพทย์ทุกคนนะฮะแล้วตรงนี้เนี่ยก็คือเคยพี่ก็สอนเนี่ยที่เขาติดพวกแพทย์จุฬาอะไรอย่างนี้ไปอะนะแล้วเขาบอกว่าตรงเนี้ยมันเป็นฟาวเดชันเลยเป็นเหมือนเลโก้ที่น้องจะต้องเอาไปต่อยอดนะครับผมเวลาเรียนเนี่ยเพราะว่าเท็กซ์บุ๊กสมัยเนี้ยเป็นภาษาอังกฤษซะส่วนใหญ่แล้วนะครับผมในส่วนของแพทย์เนี่ยเพราะฉะนั้นหลักๆเลยเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยนะฮะมันก็จะอย่างแรกเจอในเรื่องของรากศัพท์นะครับผมรากศัพท์กรีกกับลาตินนะฮะแล้วก็นอกเหนือจากนั้นเนี่ยน้องก็จะต้องเจอในเรื่องของ reading medical research medical textbook ก็คือเหมือน reading ที่น้องเจอในม .6 แหละเพียงแต่ว่ายากขึ้นประมาณอีก 3-4 เท่าอ่ะเก็ตปะ ใช่นะฮะเพราะว่าหมอที่เก่งก็ต้องเป็นหมอที่ทำ research ตลอดเวลาอยู่แล้วหมายถึงว่าอ่านนะครับผม study case หรืออ่าน textbook หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องได้ใช้อยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่เราจะ cover ในเรื่องของ writing พื้นฐานในที่นี้ก็คือน้องเนี่ยจะต้องสามารถดูฟอร์มของ medical paper ได้ระดับหนึ่งอ่ะพื้นฐานดูว่ามันคืออะไรเหรอ
ใช่ไหมไม่ใช่แบบเปิดมานี่ไม่รู้เรื่องเลยเพราะว่าทางการแพทย์นะฮะมันก็เหมือนกับวิชาชีพอื่นๆอ่ะไม่ว่า IT ไม่ว่า Military หรือว่าอะไรมันจะมีที่เขาเรียกว่า Jargon กับ Acronym เยอะจำได้ไหม Jargon กับ Acronym มันคืออะไรไม่รู้ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่บอก Jargon ก็คือนะครับคำที่เฉพาะอาชีพอ่ะนึกภาพออกไหมไอ้โทษทีใส่ผิด Jargon นะครับก็คือคำเฉพาะอาชีพอย่างเช่นใช่นะฮะอย่างเช่นทหารเขาก็จะมีศัพท์ของเขาอ่ะใช่ไหมครับผมที่เกี่ยวข้องกับทางสถานที่ประชีพอย่างเช่นลักษณะของ IT เนี่ยนะครับผม jargon ของ IT เขาก็จะพูดถึง garbage in garbage out อย่างเงี้ยใส่ขยะเข้าไปในโปรแกรมมันก็ขยะออกมานั่นคือ jargon แต่ acronym คือคำย่อนึกภาพออกไหมแล้วแพทย์เนี่ยจะใช้คำย่อเยอะมากในฟอร์มนะฮะแบบเยอะสุดๆฮะประมาณนั้นน่ะนะครับผมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยปีหนึ่งเนี่ยน้องก็จะได้เจอพอสมควรนะฮะโอเคคราวนี้มาดูในเรื่องของสิ่งที่เราต้องเจอก่อน word analysis ในที่นี้เนี่ยก็คือเราจะต้องสามารถ relate prefix suffix นะครับกับ root ให้ได้หรือว่า affix เนี่ยแหละนึกภาพออกไหมจับเคยได้เรียนรากศัพท์บ้างไหมตอนที่อยู่ม .6 ก็มีบ้างเล็กน้อยครับโอเคมาไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะสอนพื้นฐานให้ก่อนทุกอย่างที่เกี่ยวกับแพทย์นะครับไม่ว่าโดยเฉพาะโรคหรือคอนดิชันหรืออะไรอย่างเงี้ยแน่ๆอยู่แล้วอะนะครับใช้รากศัพท์ลาตินกับกรีกหมดเนาะเพราะว่าอย่างเช่นเรามาดูคำแรกก่อนเห็นไหม hematologyจะแบ่งออกมาเป็น3พาร์ทรากอันแรกคือ root คือรากศัพท์ herma Greek เห็นมั้ย hermat นะครับแปลว่า blood เห็นป่ะแล้วรากศัพท์เวลาน้องไปต่อกับคำต่อท้าย logy เนี่ยนะครับผมก็คือไอ้ตัวต่อท้าย suffix เนี่ยมันจะต้องมีที่เขาเรียกว่า combining vowel หมายถึงว่ามันต้องมีสระของภาษาอังกฤษเข้ามาเชื่อมระหว่าง2คำนี้ตามทันมั้ยทำไมเหรอไม่สังเกตเหรอเวลาเขาพูดถึงโลกพูดถึงอะไรอ่ะมันชื่อมัน 3-4 คำตลอดเลยเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างไหมหรือไบโอก็ได้ไบโอนะครับคือเขาต้องเอารากศัพท์เนี่ยแล้วก็วาวสระแล้วมาต่อกับซัฟฟิกทริคก็คือน้องก็ต้องหาสระที่มันถูกต้องมาผสมเข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยเข้าใจครับโอเคโอเคต่อไปนะครับต่อไปนะครับนี่ไม่ได้ใส่เฮดโฟนใช่ไหมเนี่ยไม่ได้ใส่เฮดโฟนใช่ไหมครับใช่ครับหมายถึงอะไรนะครับเมื่อกี้พอเฮดโฟนไม่ได้เสียบหูฟังกับแล็ปท็อปเลยใช่ป่ะอ๋อเดี๋ยวทีหลังหาแบบมือถือเปียกไว้ก็ได้นะไม่งั้นพี่ได้ยินเสียงผมเองฝากละฝากละโอเคคราวนี้เห็นไหมเขาก็เลยออกมาเป็น hermatology logy เนี่ยมันแปลว่าการศึกษา hermat แปลว่าเลือดเพราะฉะนั้น combining vowel ที่ถูกต้องเนี่ยคือตัว o โอเคไหมโอเคโอเคครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็เลยได้คำออกมาว่า hermatology ก็คือ study of blood โอเคคำต่อไปที่เราจะเจอกันเราลองอ่านหน่อยดิลองอ่านหน่อยพี่ดิ electrocardiogram โอเคถูกต้องดีมากครับก็คือ electro นะครับผม cardiogramก็ลอง break ออกมาดูเห็นป่ะ elect นะครับผมชื่อ electricity ไฟฟ้า combining vowel สระที่ถูกคือตัว o นะครับลากต่อไปถึงนะที่มันเอามาโบกกันได้ก็คือ cardi แปลว่า heart ก็ต้องใส่ combining vowel อีกทีหนึ่งก็คือตัว o แล้วก็ gram ก็คือแปลว่าบันทึกคราวนี้ถ้าเราดูจากรากศัพท์อย่างเดียวตรงนี้น้องพอได้ไอเดียไหมครับว่ามันคืออะไร
มันคือเครื่องตรวจหัวใจอ่ะถูกต้องเห็นวัดกระแสไฟฟ้าหัวใจถูกต้องใช่ครับถูกต้องใช่ครับถูกต้องโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้คอนเซปต์แรกคอนเซปต์แรกรากศัพท์ที่เราเรียนในเรื่องของแพทย์เราเรียนในเรื่องของแพทย์ root สามารถมาผสมกันได้แต่ต้องมี combine นิ้วดาวช่วยโอเคมั้ยโอเคมั้ยโอเคครับโอเคโอเคไปหน้าต่อไปไปหน้าต่อไปฝึกเพิ่มนะครับผมนะครับผมคราวนี้ทำนี้เจอนี่ลองอ่านให้พี่ดิลองอ่านให้พี่ตรงนี้ gastroenterology ครับใช่ gastroenterology เรารู้เลยมันเป็นวิชาใช่ป่ะเป็นวิชาใช่ป่ะใช่ครับถูกลากศัพท์กรีกอันแรกก่อน gastro แปลว่าท้องเห็นมั้ย combining vowel ตัว o enter นะครับเป็นรากศัพท์ที่แปลว่าลำไส้ intestines ก็ต้องใส่ o อีกแล้วค่อยเป็น logy เห็นมั้ยก็เลยกลายเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับท้องและลำไส้โอเคมั้ยโอเคมั้ยโอเคครับโอเคคราวนี้มาดูอุปกรณ์กันเห็นป่ะอันนี้อ่านว่าอะไรครับอันนี้อ่านว่าอะไรครับ gastroscope ครับดีมากครับดีมากครับถ้าเราดูจากรากศัพท์ตรงนี้น้องอาร์ตลองทายซิว่ามันคืออุปกรณ์อะไรอุปกรณ์เกี่ยวกับตรวจพวกกระเพาะป่ะครับอ่ะ scope ดู suffix นิดนึง instrument ที่High visually examination ลองลึกออกมานิดนึงไอ้นี่มันน่าจะเป็นอุปกรณ์อะไรเหมือนอารมณ์แบบส่องดูป่ะครับถูกต้องครับใช่เลยครับใช่เลยครับส่องดูฮะส่องดูโอเคเห็นป่ะเป็นกล้องส่องลำไส้และท้องนะครับผมโอเคคราวนี้เจอแต่เนี่ยแก๊สต่อ gastric เห็นมั้ย gastric เห็นมั้ย root ในที่นี้ gas แปลว่าท้อง suffix ic เกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นตรงนี้เห็นมั้ยครับ gastric มันก็คือ pertaining to the stomach หมายความว่าไงรู้มั้ยอันนี้ก็สิ่งที่อยู่ในกระเพาะป่ะครับเกี่ยวกับกระเพาะอือฮึโอเคนะครับโอเคต่อไปคราวนี้เราเคยจำได้นี่เราเรียนมาแล้วเมื่อกี้นี้จากคาร์ดิโอแกรมคาร์ดดิเห็นไหมครับแล้วใช้เนี่ยไอเป็นตัวคอมไบนิ่งดาวอยู่คาร์ดเอซีคาร์ดิแอคตรงนี้มันจะเป็นอะไรตรงนี้มันจะเป็นอะไรเกี่ยวกับหัวใจถูกต้องถูกต้องดูเหมือนพื้นฐานนะน้องแต่คำศัพท์แพทย์นี่เป็นพันเลยแต่ทุกอย่างเป็นเลโก้หมดอย่างเป็นเลโก้หมดนั่นแหละโอเคนั่นแหละโอเคนะครับโอเคนะครับเพิ่มอีกนิดนึงรากศัพท์ตัวใหม่รากศัพท์ตัวใหม่ต่อท้ายไอทิสต่อท้ายไอทิสนะครับอินแปลว่าเนี่ยอินฟลามเมชันรู้ไหมอินฟลามเมชันคืออะไรเอ่ยตรงไหนนะครับinflammation ติดเชื้อป่ะครับใช่ก็คืออักเสบก็คืออักเสบนะครับแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่า interitis ลองพูดดิ interitis ดีมากมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยออกมาเป็น inflammation of the intestine เกิดอะไรขึ้นเอ่ยก็กระเพาะอักเสบไม่ใช่ลำไส้อักเสบโอเคลำไส้อักเสบโอเคสตอมักสมักโอเคอันนั้นคือท้องเกิดอะไรขึ้นเหรอโอหายไปอ่ะแต่กลายเป็นไอแทนเข้าใจไหมก็เข้าใจไหมฮะตรงไหนนะครับตรงพี่พูดอยู่ตรงดูเลเซอร์ที่พี่พอยอยู่ดิพี่จอโอหายไอทึกแทนทำพี่กำลังถามว่าน้องรู้ไหมว่าน้องรู้ไหมว่า
มันเป็นกฎยังไงโอกับไอเนี่ยไม่รู้อย่างแรกเลยมันมีนะครับเดี๋ยวเราจะเรียนต่ออีกนิดนึงแต่อย่างที่สองคือต้องใช้ความจำมาช่วยด้วยโอเคว่าโอเคครับนะครับซัฟฟิกไอทิสเนี่ยกฎคืออันนี้รากศัพท์เนี่ยเป็นไอทิสอยู่แล้วมันเป็นสระอยู่แล้วไม่ต้องมีโอเก็ตจังแต่นี่ไงไอ้นี่เป็น R ไอ้เนี่ยเห็นป่ะgastroenteritis ตรงเนี้ยก็เลยไม่ต้องมีโอเคถ้ามันมีสระเราต้องใส่สระให้มันด้วยใช่ถูกนี่แหละคือกฎนะครับแล้วที่เหลือก็ต้องเราก็ต้องทำความเข้าใจต้องจำด้วยแหละอย่างเช่นเห็นไหม gastric อย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้ว่ามันไอซีนะโอเคป่ะโอเคครับโอเคคราวนี้นะครับ prefix ที่เราจะเจอกันซับจำได้ไหมซับคืออะไรน่าจะเคยเรียนตอนม.6แล้วเนี่ยตายป่ะครับคงตาย below ใช่ below ตายเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาพูดถึง subgastric มันก็คือต้องตายตายอะไรเอ่ยใต้กระเพาะถูกถูกต้องอะไรที่เกี่ยวข้องกับใต้กระเพาะไปแต่คราวนี้เจอไอ้ prefix trans แปลว่าอะไรจำได้ไหมแปลว่าขวางนะครับ across ใช่ขวางเพราะฉะนั้น transgastric ในที่นี้ก็คือนะครับเกี่ยวข้องกับครอบคลุมกระเพาะหมดเลย across นะครับผมแล้ว retro ในที่นี้เป็น prefix ของตัวนี้เพราะฉะนั้นถ้าบอก retrogastric จะเป็นอะไรครับด้านหลังกระเพาะbehind ด้านหลังกระเพาะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นรีวิวนิดนึงสิ่งที่น้องต้องเจอเห็นเปล่านะครับเรื่องคำศัพท์ root ในที่นี้เป็นรากศัพท์ที่ให้ความหมายของคำที่น้องจะเจอโอเคมั้ยนะครับตรงนี้ root ในทางการแพทย์สามารถมาคอมไบน์กันได้ 2-3 อันติดกันแต่ต้องใช้สระเข้ามาช่วยโอเคมั้ยโอเคครับโอเค suffix ก็คือคำที่ต่อท้ายนะครับผมส่วน prefix เนี่ยนะครับผมคือคำที่นำหน้าแล้วในทางการแพทย์เนี่ยน้องเห็นมาแล้วส่วนหนึ่งว่ามันพูดถึง position ของ condition ที่คุณจะอธิบายเห็นมาเขาก็ให้มามีนะครับผมซับเห็นไหมครับทรานส์นะครับผมเรดโทเป็นต้นนะครับcombining form อย่าลืมว่าคุณจะต้องมี root ผสมกับนี่ combining vowel สระด้วยแล้วเขาบอกว่าเนี่ยสำคัญยังไงเรื่องกด read the meaning of the local word from the suffix to beginning อ่านถอยหลังเจ็ดป่ะเวลาเราอ่านเนี่ยเขาต้องการให้เนี่ยเดี๋ยวดูที่พี่ขีดเส้นมันอ่าน retrogastric ก็จริงแต่เวลาการแปลเห็นไหมถอยหลัง pertaining to behind the stomach นะทุกคนเรียกทุกคนช็อตนี้แหละอ๋อแต่ว่าเก็ตดีละเป็น response ที่ดีครับโอเคต่อไปเขาบอกว่า drop the combining vowel before a suffix นะครับ that start with a vowel อย่าลืมที่จะ drop สระที่มาเป็นสระก่อน suffix เนี่ยกับไอ้ suffix ที่มันมีสระมาเหมือน itis เป็นต้นโอเคโอเคแล้วเขาบอกว่า keep the combining vowel between word roots ระหว่างรากศัพท์ไม่มีสระมาก็ใส่มันนะครับแล้วถ้าเกิด second root begin with a vowel ด้วยถ้าเกิดว่า root ตัวที่2มี vowel ก็ต้องเก็บไว้อย่างเช่นไอ้นี่เป็นต้นนี่ gastroenteritis เห็นป่ะไอ้นี่ยังอยู่เห็นป่ะ itis
โอหายไปแล้วโอหายไปแล้วไม่มึนนะครับไม่มึนนะครับไม่มึนครับโอเคโอเคมันมาทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์นิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปตรงจุดหนึ่งตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับเราดูคำศัพท์เราดูคำศัพท์เห็นไหมมีเห็นไหมมี Adenoma เห็นไหมครับ Adenoma Oma mean tumor or mass หมายความว่าอะไรครับน้องอาร์ตตรงนี้เป็นมวลหรอเป็นมวลเนื้องอก tumor คือเนื้องอกนะครับอืมเป็นก้อนเนื้ออย่าพูดว่าโทษทีอย่าพูดว่าพูดว่าเป็นเนื้องอกเป็นก้อนเนื้อดีกว่าเพราะว่าทางการแพทย์ถ้ามันยังไม่วินิจฉัยออกมาเป็นทีเดียวมันจะเรียกว่าเป็นก้อนก้อนเนาะก้อนเนื้อถ้าแอดีโนแปลว่าแกลนที่แปลว่าต่อมแอดีโนมาเนี่ยแปลว่าอะไรต่อมเนื้องอกอืมใช่ถูกใช่ใช่อ่าฮะเป็นก้อนเนื้อที่มันมาจากต่อมโอเคป่ะมันบวมอย่างนี้เป็นต้นเข้าใจไหมครับเป็นต้นเข้าใจไหมครับอืมเข้าใจครับแล้วถ้าพี่พูดว่าเอ็นดีไนทิสเนี่ยจะเป็นการอักเสบทางด้านไหนเป็นต่อมต่อมอักเสบใช่ต่อมอักเสบใช่ต่อมอักเสบถูกต้องเลยครับเนาะถูกต้องเลยครับโอเคโอเคแล้วอาร์โทรโอที่แปลว่าจอยพอรู้ไหมจอยพอรู้ไหมจอยจอยก็ก็ต่อใช่กระดูกกระดูกจอยเนี่ยแหละจอยถ้าเขาบอกว่าอาร์ทไรไทส์อาพูดซิอาร์ทไรไทส์อาร์ทไรไทส์อืมเพราะฉะนั้นอาร์ทไรไทส์เนี่ยจะเป็นอะไรเอ่ยเป็นข้อต่ออักเสบอืมก็คือข้อกระดูกอักเสบนั่นแหละครับข้อกระดูกอักเสบนั่นแหละครับอือฮึโอเคแล้วอันนี้ง่ายไบโอตายแล้วง่ายเกินไบโอโลจีคืออะไรพี่ไบโอโลจีคืออะไรพี่ก็มีชาชีวะพี่อะเออถูกแต่เฮ้ยยากขึ้นมานิดนึงแล้วยากขึ้นมานิดนึงแล้วมีรากศัพท์ออฟซีออปซีแปลว่าเอาเซลล์เนี่ยเข้าไปดูในกล้องจุลทรรศน์เห็นป่ะเพราะฉะนั้นไบออปซีพูดสิครับไบออปซีอืมไบออปซีคืออะไรอ่ะคือมันเกี่ยวกับการศึกษาหรือเปล่าคือการศึกษามาต้องดูการตัดเนื้อเยื่อเซลล์ไปดูในกล้องจุลทรรศน์ครับผมอืมอืมเนาะอันนี้อีกหน่อยเรียนหมอได้ใช้เยอะเลยไบออปซีเนี่ยมีอะไรก็เฉือนออกมาดูกล้องดูกล้องอะฮะจะเป็นคำนี้อยู่กับน้องอีกสักพักหนึ่งอะไรไบออปซีเนี่ยอะฮะอ่ะต่อไปลากศัพท์มันยากขึ้นมานิดนึงcarcinoma นะครับเห็นไหมมันต้องมี vowel a o ผสมแปลว่า cancer หรือ cancerous มันคืออะไรเนาะมะเร็งใช่แล้วถ้าจะบอกว่า carcinoma มันจะเป็นอะไรล่ะจากโอมาเนี่ยเห็นไหมเนื้องอกจากมะเร็งใช่คำนี้นะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะก็คือcancerous tumor ว่าง่ายๆเลยโอ้แต่นะ cancerous tumor ก็มีหลายแบบโอเคต่อไปนะครับ cardio heart แปลหัวใจ cardiology คือวิชาศึกษาหัวใจโอเคโอเคดูเหมือนง่ายแต่เดี๋ยวเอ็กซ์ไซส์มาอาจจะเหนื่อยนิดนึงนะบอกกันอ่ะอันนี้น่าจะผ่านชีววิทยาม456มาหมดแล้วนะครับก็นี่คือซีเรบรัมเห็นไหมนะครับผมก็คือสมองเนาะนะครับผม
ครับแล้วก็จำได้ไหมข้อแตกต่างจระหว่ำาไงด้ไหมข้อแตกต่างซรูะหรว่ีางบรัมกับเซเรเบลลัมคืออะไรซิลิบัมมันก็แบบจะใช้จดจำแต่ซิลิบัมเดลัมก็เคลื่อนไหวอะครับพวกแต่มันมาลากศัพท์จากอะไรทั้งคู่มีอะไรเซเรมีอะเหไร็นป่ะเซเร CEREB เซเรบเซเรแปลว่าแปลว่าโอเคมะเป็สนมกอรงีกใช่มั้ไยหมใช่ความคคิิดดนะฮะแต่ว่าปัจจุบันในทางแพทย์ซีเรปเนี่ยก็คือเกี่ยวกับสมองเนาะโอเคแล้วก็นี่ไงเรียนคำศัพท์กับภาพเลยดีละอย่างเช่นอ่านลองอ่านสิครับอันนี้อ่านว่าอะไรซิสโตสโคปซิสโตสโคปซิสโตสโคปซิสเนี่ยมันก็คือไอตัวซีดเนี่ยแหละแต่หลักๆเลยเห็นไหมลากกลับซิสเนี่ยของจริงๆแล้วมันคือ urinary bladder มันคืออะไรครับน้องอาร์ตก็กระเพาะปัสสาวะใช่ไหมใช่กระเพาะใช่เพราะฉะนั้น cystoscope ก็นี่ไงก็เป็นกล้องที่เราไว้ใช้สำรวจตรวจวินิจฉัยกระเพาะปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดน้องเห็นคำว่า scope ปุ๊บเนี่ยให้นึกถึงเลยว่าต้องใช้ตาดูโอเคปะครับนะฮะท่าทางจะเจ็บปวดเหมือนกันนั่นเนี่ยไม่เอาอันนี้ดูจากไดอะแกรมนี่น่ากลัวมากเลยเนี่ยซิสโตสโคปเนี่ยโอเคตรงนี้ยังจำได้เนาะซอฟเฟอร์คัสทรัคเกียลังจำได้โอเคนะฮะโอเคนะฮะแล้วตรงนี้ล่ะเพิ่มนิดนึงเห็นมั้ย small intestine duodenum jejunum แตกต่างกันยังไงถ้าเกิดจำไม่ผิดก็ duodenum ก็จะบอกว่าเหมือนกับสร้างแบบน้ำย่อยออกมาย่อยตรงนั้นในเยอะที่สุดนะครับอ่าฮะแต่เซลล์จุดมันว่าจะดูดซึมมากขึ้นถูกต้องครับใช่เลยแล้วแน่นอนหลังจากเซลล์จุลัมไปนะครับก็ไปนะครับเลี้ยมลำเลียงไปที่ลอสอินเทสเทนก็คือโคลอนเนาะโอเคอ่ะตรงนี้เพิ่มอีกนิดนึงเอ็นซัฟฟอลเห็นไหมครับเอ็นซัฟฟอลแปลว่าสมองเลยคราวนี้แหละเป็นที่มาของคำที่น้องจะได้เจอเยอะเวลาไปเป็นแพทย์แล้ว EEG อ่านได้มั้ยคำนี้ลองอ่านพี่ดู Electroencephalogram ใช่ Electroencephalogram ดีมากวัดอะไรล่ะบันทึกอะไรอันนี้กระแสไฟฟ้าในสมองหรือเปล่าถูกต้องช่วยเรื่องอะไรเขาบอกว่า helpfulIn determining whether patient has a seizure disorder or epilepsy. Seizure disorder such as epilepsy. มันคืออะไรรู้ไหมอะไรโรคไม่เป็นไรพี่ช่วย seizure ก็คือชักโรคชัก epilepsy คือลมตาหมูรู้จักคนเป็นลมบ้าหมูไหมรู้จักแต่ชื่อโรคครับแต่ไม่เคยเห็นอาการเหมือนคือ seizure มันมีหลายแบบอย่างเช่นร้อนมากชักก็มีความดันสูงชักมากก็มีแต่ลมบ้าหมูเป็น condition ทางสมองใช่ไหมครับที่มันมีอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องภาพหรือแสงสีที่รุนแรงทำให้คุณลงไปนอนชักเลยพี่ไม่รู้ว่าน้องเกิดทันหรือเปล่าแต่ว่าที่อเมริกาเคยมีเด็กหลายคนชักพร้อมกันตอนที่โปเกมอนขายเวลาตอนช่วงบ่ายที่อเมริกานานละเคยได้ยินไหมไม่เคยครับ
เนื่องจากโปเกมอนเนี่ยครับมันจะมีบางฉากเวลาที่มันโยนลูกโปเกมอนแล้วมันจะมีแบบสีน้ำเงินสีแดงเยอะมากสังเกตไหมเด็กบางคนดูจากจอใหญ่มันชักเลยเพราะมันมีคอนดิชันอยู่แล้วซึ่งพ่อแม่เขาอาจจะไม่รู้มาก่อนแล้วเผอิญตอนนั้นน่ะที่อเมริกามันมีเด็กแบบเป็นสิบเลย across อเมริกาที่เขาดูโปเกมอนแล้วมันชักไงก็เลยเป็นเรื่องนิดนึงนะครับโอเคต่อไป enter ก็คือลำไส้เนาะ often small intestine โอเคไหมครับถ้าเกิดพี่พูด enteritis จะเป็น condition แบบไหนครับเป็นอักเสบทางด้านเป็นทางด้านลำไส้ครับใช่ลำไส้อักเสบนะครับแล้วบอกว่าน้องบอกทำไมผมต้องจำแบบอย่างนี้เพราะว่าเวลาอธิบายไงวีเลย์ข้อมูลเก็บป่ะเวลาอีกหน่อยเวลาน้องทำงานในโรงพยาบาลน้องต้องส่งห้องแล็บเขาต้องดูฟอร์มน้องต้องใส่ฟอร์มให้เป็นพวกนี้เป็นสแตนดาร์ดเวิร์ดที่น้องต้องใส่อาจจะต้องย่อเด้อเดี๋ยวเราไปดูฟอร์มกันเดี๋ยวนะโอเคป่ะโอเคครับต่อไป erythro แปลว่าสีแดง adrenocyte แปลว่าเซลล์นะครับ site แปลว่าเซลล์เพราะฉะนั้นเซลล์นี้ที่นี่คือเม็ดเลือดแดงใช่เซลล์เม็ดเลือดแดงตรงนี้เขาก็จะให้เรามาทำความรู้จักอย่างเป็นทางการชื่อของมันนะ enterocyte เม็ดเลือดแดงแล้วก็ leukocyte คือเม็ดเลือดขาวครับถูกต้องครับเห็นไหมแล้วเม็ดเลือดขาวแบ่งออกมาเป็นเห็นไหม eosinophil basophil neutrophil เรียนลึกไหมจำได้ไหมพวกนี้ก็ตอนนี้ก็พอมีบ้างครับจำได้บ้างไม่ต้องวอร์รี่เดี๋ยวยังไงเราก็ได้เรียนกันครับเพียงแต่ว่าแต่ละชื่อมันมีบอกถึงฟังก์ชันของมันอ่ะพี่คิดว่าน้องจำเบอร์สี่ได้อยู่แล้วลิมโฟไซต์มีหน้าที่ทำอะไรมาจากลิมโนดลิมโฟไซต์ก็กำจัดตับเชื้อโรคโดยฟาโกไซโทซิสครับถูกต้องแล้วถ้าลิมโฟไซต์เป็นทหารโมโนไซต์ทำหน้าที่เป็นอะไรโมโนไซต์ทำหน้าที่เป็นอะไรหมายถึงว่าถ้าลิมโฟไซต์เป็นอาหารใช่ลิมโฟไซต์ฆ่าเชื้อโรคโมโนไซต์ทำอะไรก็หลั่งพวกแอนติบอดีใช่ป่ะครับโมโนไซต์โมโนไซต์เหมือนแพ็กแมนมันกินเลยพวกของที่โดนฆ่าไปแล้วโอเคโอเคครับนะครับคราวนี้น่าจะจำได้ทรอมโบไซต์นะครับพาเลตคืออะไรพวกเซลล์เก็บเลือดป่ะถูกต้องนะครับอันนี้ก็คือทำคลอตหรือชื่อหนึ่งของมันเคยเจอไหมตัวนี้เคยเจอครับโอเคโอเคอ่ะเสร็จละเสร็จละเรื่องของรากศัพท์รู้สึกยังไงบ้างกับรากศัพท์อันนี้ยังแบบผิวเผินยังอยู่ข้างบนอยู่เลยนะก็เยอะก็เยอะพอสมควรหนีไปไหนไม่ได้หรอกไม่ว่าจะเป็นบอเชียงใหม่จุฬาธรรมศาสตร์มหิดลลากศัพท์พวกนี้เป็นเพื่อนกับเราไปอย่างนั้น1-2ปีนะครับคราวนี้นะครับเราต่อในคอร์สนี้เสร็จละเรื่องลากศัพท์คราวนี้พี่จะให้มาดูในเรื่องของ writing ละก็คือ writing medical document นะครับตรงนี้ writing medical document มีอะไรบ้างใช่ไหมเราจะต้องสามารถอ่านและเขียน medical notes ได้เป็นในระดับหนึ่งโอเคเราต้องสามารถเขียน letter of referral ก็คือเนี่ยต้องส่งไปหาหมอให้คนนี้เป็นนะครับ medical certificate คงไม่ค่อยเพราะนั้น advanced โอเคมั้ยคือสองอันนี้ผ่านก็รอดแล้วในระดับหนึ่งโอเควันนี้เราจะโฟกัสกันแค่นี้ก่อนโอเค
แค่ medical note เลยน้แคอ่งเมโคนโน้ตเลยน้อง medical notes เคยเห็นไหมเวลาแพทย์เขาเขียนอะแพทย์เขาเขียนอะเป็นใบใช่อ่านออกไหมได้อ่านออกไหมก็ไม่ค่อยออกครับแพทย์ทั่วโลกเหมือนกันหมดร้องคอนเฟิร์มไม่ว่าอเมริกาญี่ปุ่นไทยลายมืออ่านไม่ออกเหมือนกันหมดอ่าฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเขาเขียนอะใช่แต่เวลาเขาเขียนเห็นไหมหมอสมัยเนี้ยเขียนเสร็จอะเขาพิมพ์ด้วยเห็นปะเขาพิมพ์ด้วยเห็นปะอืมนั่นแหละคือตัวเมลโคโนตที่เขาจะใช้คำย่อเยอะที่เราจะต้องทำความเข้าใจโอเคไหมโอเคมั้ยโอเคครับอย่างแรกเลยเมลโคโนตนะครับจะมีตัวย่อ acronym เยอะนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแค่หน้านี้หน้าเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยดูฟอร์มโอเคมั้ยฟอร์มโอเคมั้ยไม่ต้องตกใจไม่ต้องตกใจยังไงเดี๋ยวพี่ชวนให้น้องอาร์ตเห็นแล้วรู้สึกเป็นไงน้องมันอะไรวันนี้ฮะเยอะมากน้องเดี๋ยวลองจำพวกเนี้ยแล้วเขียนให้ถูกนะฮะนะเขียนผิดออกยาผิดนี่ป่วยหน่อยโอเคอ่ะเรามาไล่ดูกันเล่นๆกันนะฮะ ABDAbdomen มันคืออะไรรู้มั้ยของถูกโอเค AE เขาจะย่อมาจาก Accident and Emergency ก็คืออะไรใช่ป่ะก็คือประสบอุบัติเหตุแล้วต้องเข้า ER รู้จัก ER เนาะรู้จัก ER เนาะรู้จักครับอืมก็ต้องเข้า Emergency Room อันนี้พี่ว่าน้องรู้อยู่แล้วล่ะทั้งประเทศก็รู้คืออะไรอันนั้นคือใส่มานะฮะแต่น้องคงไม่ได้ฟิลอินในนี้แบบบ่อยหรอกโอเคแต่ AIDS ก็คือ acquired นะครับ immunodeficiency syndrome โอเคโอเคอ่ะนักเรียนนิสิตแพทย์ว่าที่นิสิตแพทย์เลยเข้า AIDS กับ HIV แตกต่างกันยังไงครับผมเคยอ่านจำไม่ได้แล้วตายแล้วโอเคโอเคโอเคไม่พิกออนมากคือบลัดเขาครับไอตัวลิมโฟไซต์เขาถ้าไวท์บลัดเซลล์มันต่ำกว่า200คุณถึงจะเข้าเรียกที่เป็นว่าเอชโอเคไหมโอเคมั้ยหมายความว่าคุณมีภาวะติดโรคแทรกซ้อนทางภูมิเกี่ยวข้องคุ้มกันได้หมดทุกอย่างแล้วก็ทั้งมะเร็งด้วยแล้วเวลาเขาวัดเอชในที่นี้ก็คือเขาวัดที่ไวท์บลัดเซลล์เขาโอเคไหมโอเคครับโอเคแล้ว AF นะครับ AF นะครับย่อมาจาก atrial fibrillation พอรู้มั้ยมันคืออะไร atrial fibrillation น้องอาจจะต้องจดนิดนึงด้วยนะก็น่าจะเกี่ยวกับหัวใจห้องคนหรือเปล่าจำไม่รู้ได้ใช่ใช่ใช่หัวใจเต้นไม่ปกติครับการเต้นไม่ปกติหัวใจซึ่งอาจจะนำมาถึงนะครับเส้นเลือดตีบในสมองนะครับหรือว่าอาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เพราะฉะนั้นการเต้นไม่ปกติเขาก็จะพูดว่า atrial fibrillation โอเคโอเคแล้ว A and W alive and wellเขียนเยอะๆนะเนี่ยเวลาเขียนในโน้ตเนี่ยคิดว่าแปลว่าอะไรวะ alive and well เนี่ยก็ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ดีด้วยตามรับบอกตามรับโอเค A and W แบบครบ32ยินดีด้วยน้องอะไรเงี้ยนะฮะแล้วถ้า BB มันคือ bed bath or blanket bath มันคืออะไรอันนี้เขาสั่งนางพยาบาลแล้วผ้าอาบน้ำหรือผ้าขนหนูไม่ใช่ไม่ใช่ได้อยู่สั่งนางพยาบาลสั่งนางพยาบาลว่าเป็นเตียงนอนเหรอครับเตียงนอนอาบน้ำให้นางพยาบาลอาบน้ำก็คือเช็ดตัวบนเตียงนะครับ
blanket bath ก็คือแบบว่าเอา blanket เป็นน้ำมาทั้งตัวเลยนะครับอืมแล้ว BC bone condition มันคืออะไรอ่ะ BC ภาวะกระดูกใช่คือเป็นการเกิดก่อนว่าอาจจะเป็นโรคอะไรที่มีรายละเอียดแต่หลักๆเลยเขียน BC ปุ๊บก็คือ bone condition โอเคอืมอันนี้ BD หรือ BID อันนี้คือสั่งยาละ twice a day คือแบบไหนเอ่ย2ครั้งต่อ1วันใช่ใช่แล้ว BNO bowels not open ไม่หายใจหรือเปล่าเหมือนกับหายใจไม่ออกหรือเปล่าไม่ใช่ครับ bowels ก็คือของไอ้ก้นน่ะก้นมันไม่เปิดเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะก้นไม่เปิดอุจจาระไม่ออกอ๋อโอเคโอเค BP blood pressure น่าจะรู้เนาะความกดดันครับเออนะครับBR bed rest อันนี้คือสั่งนอนบนเตียงนะครับส่วน BS นะครับผม bowel sound นะครับก็คือเสียงในกระเพาะเนี่ยแหละโอเคแล้ว BF biopsy จำได้แล้วใช่ไหมจำได้แล้วครับเออนะครับแต่เวลาเขาเขียนเห็นไหมต้องเป็น B ตัวใหญ่ X ตัวเล็กนะเห็นป่ะแล้ว C เนี่ยโดยเฉพาะของเพศเลยไอ้ของแพทย์เลยโทษทีเนี่ยเส้นแล้วก็ C width คืออะไรกับอะไรกับอะไรใช่กับอะไรต้องเนี่ยเวลาเขาจะอย่างเงี้ยกับอะไรเขาจะไม่เขียนดับวิดหรืออะไรอย่างนี้เขาจะแบบนี้เขียนส่วน CA คือ cancer อันนี้น้องจะเจอบ่อยในอนาคตถ้าดูอะไรทั่วไป CBC complete blood blood count คืออะไรเลือดเต็มไม่ใช่เวลาส่งห้องหลักไปตรวจเลือดอะครับเขาจะตรวจปริมาณของเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวพลาสมาทุกอย่างเบรกดาวน์มาที่น้องเห็นในชาร์ตหมดเลยโอเคโอเคโอเคครับมันจะเป็นกระดาษมาแล้วก็มีบลอดเทาให้หมดโอเคส่วน CNS นะครับอันนี้น้องน่าจะรู้อยู่แต่ตรงๆ Central Nervous System เนาะเข้าใจครับอืม CO อันนี้มาจากคนไข้ C/O คนไข้บ่นว่าอะไรเก็ตมาอย่างเช่นโอ้หมอปวดคอด้านนี้ด้านเนี้ยน้องก็ต้อง CO โอเคโอเคโอเคครับอืม Cerebral spinal fluid นะคิดว่ามาจากไหนถ้ามาจากรากศัพท์เนี่ย Cerebral spinal fluid CSF ก็พี่ถามว่ามาจากไหนอ่ะครับใช่เป็นของเหลวมาจากไหนใช่เป็นของเหลวมาจากไหน Cerebral spinal fluid มันเป็นน้ำในไขสันหลังอ่ะน้ำทางนั่นครับจากเส้นประสาทไอ้จากไอ้เนี่ยระบบประสาทเนี่ย Cerebral spinal คุณเอามาจากกระดูกสันหลังนี่แหละไอ้เส้นประสาทเนี่ยเป็นของเหลวโอเคโอเคครับส่วน CT นะครับComputerized tomography คืออะไรรู้มั้ยเวลาเขาพูด tomography เขารู้มั้ยtomography ไม่รู้ครับ tomography คือ x-ray หรือ ultrasound ครับแล้วก็ตัดเป็น cross section มานะครับอันนี้ก็คือการเอา x-ray หรือ ultrasound เข้าคอมแล้วก็มาดูที่หน้าจอคอมเข้าใจปะโอเคแล้วถ้าเขาให้ CVA มา Cerebrovascular Accident เนี่ยน่าจะเป็นอะไรอุบัติเหตุทางด้านเลยเกี่ยวกับพวกแบบหมุนเวียนในสมองจะพูดไงอ่ะเหมือนกับมันคือทางสมองเส้นเลือดตีบหรือว่าเส้นเลือดในสมองแตกหรืออะไรอย่างนี้ครับผมเรื่องนี้เราเป็นอุบัติเหตุโอเคปะโอเคปะแล้ว
CVS อันนี้น่าจะรู้นะ cardiovascular system รู้ครับเออโอเคดีมากครับ CVS นะครับก็คือตัวย่อ cardiovascular system ไอเนี้ยต้องรู้ CXR เห็นไหมย่อมาคืออะไรเอ่ย chest X-ray ก็มันอกอะเอ็กซเรย์ที่อกป่ะครับใช่เอ็กซเรย์ที่ด้านหน้าอกเนี่ยนะครับผมโอเคแล้วอันนี้แหละอาจจะยุ่งยากนิดนึง D and C อันนี้อาจจะเป็นศัพท์ที่ไม่ค่อยคุ้นหูเท่าไหร่ dilation and curettage ตรงนี้พี่อธิบายให้เลยมันคือการเข้าไปในมดลูกแล้วก็ scrape cells lining ออกมาโอเคไหมครับเขาถึงเรียกว่า DNC โอเคไหมโอเคครับอืมแล้วอันนี้นะครับอันนี้เขา DD นะครับผม differential diagnosis หรือ dangerous drugs differential diagnosis คืออะไรพอรู้ไหมวินิจฉัยที่แตกต่างไปหรือว่าแทรกซ้อนครับยาซ้อนครับมันคือการใช่คือมันอาจจะเป็นยาหรือว่าเป็นอาการที่มีการแทรกซ้อนกันมันก็เลยเรียกว่า differential diagnosis มาแล้วตรงนี้สามารถใช้เป็น differential diagnosis of dangerous drug ก็ได้นะไม่ใช่ OR อย่างเดียวถ้าเป็น DD DD 4ตัวเลยอะนะก็คือยาเวลาคนไข้โอเวอร์โดสยามาโอเคป่ะโอเคป่ะโอเคอืมนะครับแล้วนี่ออฟฟิเชียลของ DD นะครับผม DDX ก็คือ Differential Diagnosis Exam อะไรแต่ว่าเขาก็เรียกว่าเรียกสั้นๆว่า DDX โอเคเนาะโอเคครับอันนี้ข่าวร้ายของทุกคน DOA คืออะไรนะตายตอนเมื่อมาถึงตายมาถึงใช่อันนี้อันนี้แย่หน่อยไม่ใช่แย่หน่อยแย่เยอะเลยคือมาถึงแล้วก็คือคนไข้เสียชีวิตแล้วนะครับมาถึงโรงพยาบาลเนาะนะครับอันนี้ DOB น่าจะง่ายนะครับอันนี้ใช้ทุกฟอร์มอะใน government ฟอร์มโอเคโอเคครับนะครับมีคำถามอะไรบ้างไหมหรือโอเคก็มีคำถามว่ามันจะทำหมดได้ไงแต่ก็อาจจะพอมั่วได้บ้างสู้ๆพี่สอนต้องเซ็นไปอ่ะเขาติดแพทย์จุฬาสักพักละก็เขาบอกผมยอมรับเลยนะพี่ผมเอาไปนั่งเคี่ยวทำซุปกินอยู่พักใหญ่ๆเลยแต่บอกก็ผมก็สบายขึ้นในตอนที่ไปก็คือผมรู้ก่อนเขาแล้วนะฮะน้องๆหลายคนจะบอกว่าตรงนี้เป็นอะไรที่ข้อมูลมันเยอะมากที่ไม่เถียงคือการเป็นแพทย์มันก็คือมันก็ต้องเน้นในเรื่องการความจำใน terminology พอสมควรนะน้องโอเคต่อไปนะครับอันนี้น่าจะรู้นะ D and V diarrhea and vomiting คืออะไรเอ่ยก็ท้องเสียแล้วก็อ้วกนะครับใช่ส่วน DX ก็ diagnosis นะครับเห็นไหมอันนี้แค่หน้าแรกนะจริงๆรู้สึกอันนี้จะมีอยู่ประมาณ3หน้าได้วันนี้เราเอาแค่นี้ประมาณนี้มันโอเคแล้วเวลาเขาเวลาเขาอันนี้คือใช้แบบเขียนเหรอครับเวลาเขียนในสมัยโบราณเขียนบนฟอร์มเลยครับหมอเขาจะย่อเป็นออฟฟิเชียลเลยแล้วเวลาเขาตอบดีเขาจะเขียนเขาจะให้ตัวอักษรย่อมาแล้วก็เขียนเต็มหรือว่าเขียนหมอมาเขาเขียนย่อหมดนะน้องจริงๆ
ไม่เห็นเดี๋ยวไปว่าไปดูฟอร์มนี้หน่อยแล้วเรียงก็เห็นเองหมอก็จะเขียนมาแบบทั้งเขียนมาย่อแล้วก็เขียนแบบอะไรที่ย่อไม่ได้เขาถึงจะเขียนเต็มแต่พวกนี้คือย่อแล้วเป็น official ที่เหมือนกับเป็นนักบินทหารและเป็นอักโครเนียมที่คุณจะต้องจำไม่ถูกอ่ะคุณเข้าเหรอน้องเป็นหมอไปสักพักเดี๋ยวก็จำได้เองแหละโอเคส่วนไปนะครับ DVT Deep Venous Thrombosis เราจำได้นี่ Thrombosis คืออะไรอือฮึทอมโบซิสเรียนผ่านมาเรียนเอ้ยเหมือนกับคุ้นๆแต่ก็จำไม่ได้ไม่เป็นไรมันคือ blood clot ก็คือเก็ดเลือดนะครับผมที่เก็ดเป็นตัว deep venous thrombosis ก็คือ blood clot ที่อยู่ในที่ลึกเข้าไปถึงกล้ามเนื้อส่วนใหญ่อยู่ที่ขาโอเคในลิมส์อะไรอย่างนี้นะครับนะครับแล้วถ้าเกิดว่าอันนี้พูดกับคนไข้หรือพูดเหลือกับอะไรเนี่ยเห็นไหม discuss with โอเคโอเคแต่ตรงนี้อันนี้ขอเน้นนิดนึงเวลาเขาวัดคลื่นหัวใจอ่ะคลื่นหัวใจอ่ะ US ใช้ US EKG นะพูดผิด EKGแต่ UK ใช้ ECG นะครับสำหรับ electrocardiogram โอเคโอเคโอเคครับอันนี้เกี่ยวคนท้อง EDD ถ้าบอกว่า expected date of delivery น่าจะเป็นไรเอ่ยก็วันกำหนดคลอดเจ๋งมากถูกต้องครับอ้าว EEG เราเพิ่งสอนไปเมื่อกี้นี้มันคืออันยังมันคือคลื่นในสมองป่ะครับถูกต้องเลยครับคลื่นในสมองใช่ใช่ใช่ส่วนนี่นะครับ ENT จะอยู่ข้างหน้าเป็นตัวฟอร์มอยู่ข้างหน้าได้วินิจฉัยได้ตรวจหูจมูกคอแล้วหรือยังเวลาหมอก็เอาไปถ่ายมาอาปากหรือจะอาไปละ ENT โอเคโอเคครับแล้วส่วน ETT นะครับ exercise นะครับ tolerance test ในที่นี้นะฮะคือวัดเนี่ยแหละเจ้าตัว ECG เนี่ยแหละเวลาเราเช็คสลับในเรื่องของโรคของหัวใจคือมันเป็นโรคเป็น condition แล้วเขาจะมี ETT test อีกทีหนึ่งโอเคโอเคโอเคครับส่วนอันนี้สับโบราณของแพทย์นิดนึง FB finger breath คืออะไรใช่ป่ะคืออะไรใช่ป่ะสมัยโบราณหมอเวลาเขาวัดเร็วๆอ่ะเป็นนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเป็นนิ้วอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะอย่างเงี้ยอือฮึอมันคือ3ส่วน4นิ้วอือฮึวัดอะไรอ่ะมันใช้วัดวัดแบบความลึกความว่าไอ้อะไรอย่างเงี้ยพูดเร็วๆอ่ะ finger breath ก็คือแบบประมาณ3ส่วน4นิ้วอือฮึแบบว่าคุณอาจจะมีแผลลึก finger breath จิ้มลงไปอย่างนี้เป็นต้นนะฮะอืมแต่ไม่รู้ว่าแพทย์ปัจจุบันยังใช้กันอยู่หรือเปล่าอันนี้มาในสมัยโบราณเลยนะ finger breath family history อันนี้น่าจะทายได้นะเกี่ยวอะไรก็ประวัติของครอบครัวก็ใช่เกี่ยวกับโรคใช่นะครับประวัติครอบครัวอันนี้เกี่ยวกับเวลาเราฟังเสียงเนี่ยถ้าเกิดเขาบอก fetal heart not heard มันคืออะไรเอ่ย FHNH หัวใจก็คือไม่ได้ยินเสียงของทารกหัวเสียงหัวใจของทารกไม่ใช่เรื่องใหญ่นะมันหมายถึงว่าแค่ไม่ได้ยินหมายถึงคุณภาพบอกไปต้องไปโอทัวซาวเพิ่มต่อโอเคอันนี้ครบ9เดือน FTND Full Term Normal Delivery นะครับ
แล้วถ้าหมอนัดต่อก็ต้องใช้ f/u follow up follow up โอเคแล้ว GI gastrointestinal คืออะไรเอ่ยกระเพาะและลำไส้เล็กอืมใช่ใช่อันนี้ข่าวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ GU gastric ulcer คือมันคือข่าวไม่ดีครับก็โรคกระเพาะไงอือฮึอ๋ออืมโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวที่เหลือเดี๋ยวค่อยมาเรียนคลาสต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูฟอร์มเลยได้เห็นภาพเพราะเรื่องมี reading นิดนึงอ้าวฟอร์มมาเลยนี่ไงเขาบอกนี่ task 2คุณหมอออกไปด็อกเตอร์โน้ตให้เราเขาบอกว่า here is the medical form filled out by Dr. Ben Casey of Central Hospital คีย์ประเด็นของนักเรียนคือต้องอ่านแล้วพอรู้ว่าพูดถึงอะไรอยู่โอเคโอเคโอเคชื่อนะครับคริสนามสกุลเห็นมั้ย surname Renfield อายุเท่าไหร่34ครับอืมสถานะสถานะหย่าใช่ใช่อาชีพoccupation เป็นเจ้านายอิสระเป็นเจ้าของธุรกิจโอเคเริ่มเลยอ่ะฮะดูซิว่าเขาบ่นมาว่าอะไร present complaintDiarrhea and vomiting. Six seven. คืออะไรหกตอนอ๋ออันนี้คือ diarrhea หกครั้งตอนเช็คผมใช่ต้องเขียนอย่างนี้ diarrhea หกครั้ง vomiting เจ็ดครั้งโอเคโอเคครับคราวนี้เขาก็มาทำ physical examination แล้วก็คือมาหาคุณหมอแล้วคุณหมอตรวจข้างนอกละ OE on examination ถ้าเขาบอกว่า dehydrated กับ semi comatose จะเป็นยังไงเสียน้ำแล้วก็ขึ้นขึ้นอะไร comatose อันนี้ไม่รู้จักอะ comatose หมดสติครับหมดสติครับหมดสติใช่ semi comatose ก็คือหมดสติมาก็คือลักษณะก็คือนางพยาบาลเข็นมาแล้วก็นะอันนี้ดูหลักๆน่าจะเป็นใน ER Emergency Room โอเคคุณหมอก็ดูอ่ะหมดสติเสียน้ำเยอะเพราะว่าอ่ะ dehydrated semi comatose คราวนี้เขาเช็ค ENT แล้วครับ ear nose and throat ถ้าคุณหมอเขียนว่า NAD มันจะคืออะไรเอ่ย No home น่าจะมันนอนแต่แบบว่า no abnormality อ๋อไม่มีความผิดปกติใช่ no abnormality นะครับผม no abnormality detected เพราะฉะนั้น check ENT ไม่มีอะไรผิดปกติRS จำได้ไหมครับย่อมาจากอะไรเปิดชีตดูก็ได้กดคีย์บอร์ดนานมากเลยว่าดูของพี่ก็เลยบอกว่าไม่ได้เปิดดูไว้ตรงนั้นนะเออเออโอ้โหจะมีความหาเจอไหมอยู่ในอันที่สองหรืออันแรกครับเพราะเหมือนไม่เป็นไรไม่เป็นไรที่เราเรียนมันยังไม่มี respiratory system ยังไม่ได้สอนเดี๋ยวสองคลาสหน้า RS ถ้าเกิดว่า RS respiratory system มัน NAD จะเป็นยังไงครับก็ไม่มีความผิดปกติถูกต้องดีมาก
คำว่าข้างบนอ่ะ ear nose throat ผ่าน RS ผ่าน CVS นะครับผมย่อมาจาก cardiovascular system พี่พูดไป cardiovascular system เนี่ยเขาเทสอะไรละเทสพวก blood pressure พวกแบบถูกต้องอันนี้มีปัญหาละ pulse irregular อันนี้ย่อมาจาก irregular คือไงหัวใจเต้นแบบไหนผิดปกติถูกแล้วมันเต้นแบบไหนนะ110ต่อนาที blood pressure ก็เลยต้องเป็น110 over 60คำถามคือดูเป็นมะ110 over 60มันคืออะไรแต่ละอย่างปีบตัวสูงสุด110 110คือใช่110คือตอนที่หัวใจเต้น60คือระหว่างหัวใจเต้นแล้วถ้ากดคนธรรมดาเนี่ยโทษทีเดี๋ยวพี่เขียนคำไปเลยดีกว่าจะได้เข้าใจ110ชื่อทางการของมันคือนะครับผมซิสโทลิกตอนเต้น SY นะอันนี้มัน Y หายไป SY STOLIC ส่วน60เนี่ยคือเจ้าตัวไดสโตลิกไดสโตลิกระหว่าง between คีย์คือหัวใจปกติจะเต้นอยู่ที่120 over 80ถ้าซิสโตลิก110ดายโสโตลิก60เอาการเต้น irregular เฮียเป็นอะไรดูลักษณะแล้วเป็นโรคความดันสูงไม่ตลบมาน่าจะ in shock หรืออะไรสักอย่างหนึ่งโอเคโอเคอืมโอเคต่อไป GISเขาอุตส่าห์ช่วยพี่ตัวบอกใบให้แล้วหมอที่จริงก็ไม่เขียนมาหรอกนะตรงเนี้ยรู้แต่ GIS อย่างเดียว GIS คือเช็คอะไรล่ะคือเช็คจำเปาะกับใช่โอเคเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเขาบอกว่า SI distension of abdominal มันควรจะเป็นอะไรเอ่ยอันนี้เฉพาะลูกอาจจะไม่รู้เนี่ยเราน้องสอนต้องเกี่ยวอะไรกันเกี่ยวกับเกี่ยวท้องเนาะเกี่ยวกับ distension of abdominal คือมีก๊าซหรือไม่ก็มี fluid build up อยู่ในนั้นทำให้มันขยายตัวแต่อันนี้หมอเวลาก็ทำแตะเนี่ยแล้วเขาบอกมา no tenderness มันคือไม่มีกว่าก็ท้องแข็งครับไม่แข็งมันขยายแต่ไม่แข็งโอเคโอเคแล้วถ้าเกิดเขาบอกว่า bowel sound absent คืออะไรก็เสียงในท้องสารหายไม่มีเสียงในท้องก็แสดงว่าไม่มีเสียงในท้องก็คือแบบมันเหมือนกับมันไม่ทำงานเข้าใจป่ะเข้าใจป่ะอือครับส่วน GUSถ้า genital มาจาก genital urinary system มันเป็น system อะไรกัน system อะไรรวมกันที่หมอเขาจะเช็คที่หมอเขาจะเช็คเพศกับสมองปัสสาวะใช่ก็คืออย่างนี้มันไม่เพศซะทีเดียว urinary คือกระเพาะปัสสาวะแต่ genital คือเช็คลูกอัณฑะ prostate อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับDifficult to arouse ก็คือไม่ตอบสนองเข้าใจมั้ยเข้าใจมั้ยแต่ว่า response to painful stimuli ก็คือถ้าเกิดว่ามีการแบบ stimuli ที่ทำให้รู้สึกปวดก็ยังมีการตอบสนองอยู่โอเคมั้ยโอเคมั้ยโอเคครับพอเช็คตรงนี้เสร็จเขาก็ดึงข้อมูลจากคอมมาแล้ว immediate past historyนะครับ diabetic on metformin 500 mg TDS and dioxin 0.25 mg of CCG ACCF นะครับผมก็คือ congestive cardiac failure ลุงแกมีโรคอะไรมาบ้างเบาหวาน
ถูกแล้วกินยาอะไรอยู่กินยาอะไรอยู่เมทฟอร์มใช่สองนี่แหละสองนี่แหละก็ไทโกซินใช่แต่ลุงเนี่ยกินไอ้เมทโทฟินเนี่ยน่าจะมาจากไอ้นี่แต่เนื่องจากไอ้นี่เขาบอกมาเห็นมั้ย for CCS ลุงแกเป็นโรคอะไรมาด้วยเนี่ยนอกจากดาเบติกเนี่ยเป็นโรคหัวใจล้มเหลวใช่ congestive cardiac failure นะครับผมน่าจะเป็นบลัดบล็อกเส้นเลือดตีบอะหมายถึงว่ามีบลัดคลอตอยู่ในนั้นคอเลสเตอรอลหรืออะไรอย่างเงี้ย congestive cardiac failure นะฮะโอเคคราวนี้มี TUR มาด้วย transurethral prostate resection เขาทำอะไร TUR ตรงนี้อันนี้น้องอาจจะไม่รู้เดี๋ยวพี่อธิบายไปเลยมันเป็นการทำ surgery นะครับเข้าทางกระเพาะปัสสาวะแล้วก็ prostate โอเคฟูฟิกซ์ไอ้ urinary tract ก็คือไอ้นะครับไอ้ตัวท่อลำเลียงปัสสาวะเนี่ยแหละปัสสาวะเนี่ยแหละอือฮึ4.12อือคืออะไรอ่ะ4.12ก็ for นี่ไงเดทเดทเดทแล้วของฝรั่งมันจะเป็นเดือน4วันที่12วันที่12โอเคโอเคมีอะไรอีก diagnosis ของหมอก็จะบอกแล้ว diabetic coma following acute gastroenteritis ลุงแกหมดสติเพราะอะไรหมดสติเพราะว่าเบาหวานถูกแล้วลุงแกเป็น acute gastroenteritis อะไรเอ่ยกระเพาะและลำไส้เปรตรุนแรงใช่แล้วก็ท้องเสียมาด้วยท้องเสียมาด้วยซาวซีเรียสไหมซาวซีเรียสก็ดูซีเรียสหน่อยมีเดียมซีเรียสโอเคนะฮะเป็นไงบ้างวันแรกกับการดูฟอร์มหมอดูฟอร์มหมอเยอะโอเคโอเคก็เตรียมไว้ฮะดูก่อนก็สบายก่อนก็สบายอ่ะมีคำถามอะไรไหมครับเกี่ยวกับฟอร์มเสร็จแล้วฟอร์มเสร็จแล้วตัวมันไอ้มันต้องเรียนอะไรบ้างครับตัวย่อแล้วก็มีอะไรครับรากศัพท์ตัวย่อรากศัพท์ตัวย่อแล้ว medical textbook เกี่ยวกับ condition น้องก็ต้องอ่านเยอะเลยล่ะเยอะเลยล่ะแต่ว่า course language of medicine ในที่นี้จะเป็นตัววางนะครับพื้นฐานให้ที่บอกแล้วก็คือเรื่องรากศัพท์แล้วก็การทำเนี่ยเรื่องการใส่เขียน medical paper ถูกพื้นฐานแบบนี้แล้วก็ตัว reading ด้วยเวลาเขียน medical paper คือยังไงครับก็เขียนโน้ตเขียนโน้ตอันนี้ก่อนโน้ตเนี่ยคืออะไรทำเป็นประจำวันแล้วก็ referral ก็คือการเขียนแบบอ้างอิงไปหาหมอคนอื่นด้วยนะฮะนะครับผมรู้ตรงนี้ก่อนก็จะสบายปีหนึ่งแต่นอกเหนือจากนั้นเนี่ยน้องไปน้องก็ต้องเรียนวิชาอื่นด้วยแน่นอนไม่ท้าออกมากายภาพเลยคือสิ่งที่ตรงนี้จะช่วยในชีวิตน้องก็คืออะไรที่เกี่ยวกับภาษาอังกฤษที่น้องจะเจอทางแพทย์น้องจะรอดโอเคโอเคโอเคครับคราวนี้เรามาดู reading นิดนึงจริงๆมันมีคำถามเยอะเยอะแต่ไม่เป็นไร getting main idea ก่อนบ่อยครั้งเลยนะครับเมื่อโค้ดเท็กซ์บุ๊กเนี่ยมันจะวางสตรัคเจอร์ดีๆมากอยู่แล้วล่ะไม่ต้องกลัวแต่หลักๆเราต้องสามารถหาเมนไอเดียให้ได้ซึ่งโรงเรียนม.ปลายเขาให้ยอดต่อยอดมาให้น้องแล้วเข้าใจป่ะให้น้องแล้วเข้าใจป่ะโอเคครับตรงนี้น้องต้องสามารถอ่านอะไรที่มันเกี่ยวกับเมื่อโค้ดเท็กซ์บุ๊กเพื่อไปเสริมความรู้ตัวเองได้ต่อเพราะฉะนั้นพื้นฐานที่สุดคือต้องจับเมนไอเดียของพารากราฟให้ได้ของพารากราฟให้ได้อือฮึอือฮึนะครับนะครับหลักๆเลยจำเรื่องท็อปิกเซนเทนส์ได้ไหมอันนี้ผมยังงงอยู่แหละครับเวลาบางทีก็เรียนที่ตรงนี้ก็แบบเอ๊ะอะไรมันคือท็อปิกแน่ท็อปิกเซนเทนส์คือเซนเทนส์หลักที่เป็นตัววางสมองในพารากราฟไปการบอกให้ผู้อ่านเข้าใจว่าพารากราฟนี้ฉันจะกล่าวกับเรื่องนี้นะ topic sentence
อย่าสามารถอยู่บนต้นประโยคไอ้ต้นพารากราฟก็ได้ท้ายพารากราฟก็ได้กลางพารากราฟก็ได้แต่ทำไมถึงต้องเรียกว่าเป็น topic sentenceมันสามารถรวมไอเดียของพารากราฟนั้นเป็นเซนเทนซ์นั้นนำเสนอให้คุณเป็นผู้อ่านได้ใช่ผู้อ่านใช่ผู้อ่านนะนะโอเคโอเคเนี่ยเขาบอกมันคือ provide purpose กับ direction วัตถุประสงค์พารากราฟนี้ทิศทางที่เขาจะสื่อผู้อ่านคือไปทางด้านไหนด้วยไปทางด้านไหนด้วยโอเคโอเคครับเรามาอ่านอะไรขำๆกันก่อนไม่เยอะไม่น้อยกำลังพอดีกำลังพอดีตรงนี้มีคำศัพท์ไหนไม่รู้ความหมายบ้างไหมanti convulsant ตรงไหนเอ่ยตรงบรรทัดที่3อ่ะครับตัวแรกเลยอ๋อ anti convulsant มันต่อต้าน convulsant ก็คือเหมือนกับกากออกมาอือหือนะครับเพราะ anti convulsant ในที่นี้เนี่ยเพื่อป้องกันการเป็นแบบชักอ่ะอือฮึอือฮึชื่อยามันก็คือลาเมโชลาเมโชโอเคไหมครับโอเคไหมครับโอเคครับมีอันอื่นอีกมั้ยมีอันอื่นอีกมั้ยTasty คือยังไงอะครับ She was tasty ตรงบรรทัดที่5ครับแล้วก็ She was tasty บรรทัดที่5อันนั้นบรรทัดที่4อะครับที่5อ๋อ tasty นะครับคือแบบวอยวายอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือแบบโตรฟิสอือฮึคือถ้าเกิดเขาบอกว่า testy agitated ก็คือวอยวายรู้สึกรำคาญตลอดเวลา cranky ก็คือ testy โอเคโอเคมั้ยโอเคมั้ยโอเคครับเรามาอ่านด้วยกันแต่ก่อนอ่านเลยหาคีย์เวิร์ดก่อนคีย์เวิร์ดในที่นี้เรารู้เลยว่าลิซ่าเนี่ยมีปัญหาเนี่ยต้องมีตัวนี้แน่ๆลักเมทัลลามาโซลักเมทัลโอเคโอเคครับมาอ่าน For nearly half of her 40s, Lisa struggled with bipolar disorder and had finally been stabilized on a number of medications, including the mood-stabilizing anticonvulsant Lakmatol. 2 weeks after a routine office visit, she called, complaining of irritability and insomnia. Early warning signs of a relapse. When I saw her the next day, she was testy and agitated.She pulled all of her medication out of her backpack, slammed them on my desk, and dismissed the treatment as useless. To my surprise, she had a bottle of medication labeled Lamisole. It sounds a little like Lakmatol, and it is even a round white pill like Lakmatol, but it could not be pharmacologically different. By accident, the pharmacist had given my patient Lamisole, an anti-fugal drug, instead of Lamisole of her bipolar disorder. In essence, she lost the therapeutic effect of Lakmatol for 2 weeks and was beginning to get sick because of confusion about the name of a drug. This mishap is hardly rare. ทันไหมเอ่ยก็พอได้โอเค
นี่คือ medical case ที่เราจะอ่านจาก textbook topic sentence ในที่นี้เนี่ยหน้าเด็บอยู่ตรงไหนเอ่ยแล้วบางทีtopic sentence อาจจะต้องเชื่อมโยงกับ sentence อื่นด้วยเพื่อให้ได้ main idea ให้หมดแล้วตรงนี้มันเป็น case เนี่ยนึกภาพออกมั้ยเนี่ยพี่เลยใช้ตัวที่มันยากนิดนึงมันยาวได้ป่ะครับรู้สึกว่ามันจะอยู่แถวๆด้านล่างเนี่ยก็ไม่รู้อืมถูกต้องถูกต้องนี่ไงนี่ไงเรียนใช่ใช่แต่มันมีคอนคลูชันด้วยinessence เห็นไหม inessence เห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ตรงนี้ลิงก์กับตรงนี้ข้างบนเป็นแค่ประสบการณ์ประสบการณ์ที่เขาเล่ามาที่เขาเล่ามาแต่หลักๆเลยเนี่ยเราใช้คีย์เวิร์ดมาช่วย bipolar disorder นะครับ treat โดย anti convulsant black metal แล้วค่อยมีเอพิโซดว่าทีมมีปัญหาเพราะฉะนั้นบทสรุปในที่นี้เนี่ย main idea คืออะไรจาก topic sentence ที่พี่ขีดและตัว relate ตรงนี้ที่พี่ให้คือท็อปิกก็เป็นเมนไอเดียไม่ได้ใช่ไหมครับตามที่ไม่จำเป็นครับไม่จำเป็นเสมอไปครับไม่จำเป็นเสมอไปเมนไอเดียในที่นี้นะครับก็คือทีละเลยนะทีละเลยนะลุกอะไรลุกอะไรหามาแล้วหามาแล้วนะครับนะครับที่จะช่วยให้เราได้เมเดียแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือไอ้เจ้าตัวอักซิเดนต์นี่แหละอือฮึก็นี่ไงคุดนัดbe more อ่าฮะ pharmacologically เนี่ยdifferent คีย์ก็คือlookalike lamisil กับ lamisil lookalike แต่ could not be more นะครับผม pharmacologically different ก็ยังเมนไอเดียในที่นี้ก็คือมันคือ lookalike drug เข้าใจปะพอเรารู้คีย์แล้วว่า lookalike drugs แล้ว could not be more pharmacologically different ก็คือ different drugsเพราะฉะนั้นมันก็คือ wrong drugs that look alike นั่นคือ main idea ของ study case อันนี้แล้วค่อย break ออกไปต่อว่าอะไรคือ look alike พี่เปลี่ยนสีแดงก็คือ black metal the lamisil แต่ key คือมัน pharmacologically different เพราะว่า lamisil คือ anti fungal drugมันคือยาที่ทรีตอะไรครับยาทรีตอะไรครับทรีตเชื้อราเชื้อราโอเคแต่ลักเบโตคือทรีตเรื่องอะไรครับได้ไหมฮัลโหลมันอยู่ป่ะโอ้โทษทีครับอ๋อเราไปกดมิวเฉยเอาโอเคเดี๋ยวพี่กลับฟอร์มเหมือนเดิมกลับฟอร์มเหมือนเดิมอ่ะก็มีเศร้าก็เสียลาอืมนะครับนะครับและมีเท่าก็ไบโพล่าใช่เห็นไหมเห็นไหมจาก topic sentence เรา relate keyword แล้วเราก็จะได้ main idea เร็วเนี่ยที่เราจะต้องฝึกในเรื่องของ medical textเมนไอเดียก็คือหาท็อปิกเซนเทนต์ก่อน
แล้วก็ดูจากท็อปิกเทนนั้นเมื่อเข้าใจได้ทั้งหมดน้องให้เอาคีย์เวิร์ดมาลิงก์อย่างที่พี่วาดตรงสีแดงไว้แล้วน้องก็จะเห็นภาพรวมแล้วคีย์เวิร์ดของเมนไอเดียนี้นี่ก็คือ look alike แล้วก็ pharmacologically different นี่มันเป็นเมนไอเดียที่คุณต้องใช้ topic sentence relate กับ keyword เพื่อให้ได้ภาพรวมทั้งหมดโอเคมันยากกว่าที่เราเรียนม.6 นิดนึงฝึกเดี๋ยวก็ทินเองคือยังหรือมึนที่ต้องคือไอ้นี่ใช่ป่ะครับก็คือต้องหาคำว่าไอ้ดูเหมือนว่าดูเหมือนคือมันเหมือนกันใช่ป่ะไอ้ตัวแลมิทัลกับลามิทัลอืมครับครับก็ไม่ใช่ภาษาอีกซีแค่ bottle of ใช่แต่ว่า topic sentence เนี่ยเป็นตัวบอกเราเลยว่า by accident เข้าใจมั้ยแล้วเข้าใจครับแล้วลิซ่าได้นี่แล้วข้างล่างอ่ะเขาช่วยอธิบายต่อแต่เรายังไม่ได้ภาพรวมคีย์เวิร์ดของเมนไอเดียคีย์เวิร์ดของเมนไอเดียในที่นี้คือ look alike กับ pharmacologically different ตรงนี้เป็นเลเวลที่ต้อง study case ที่ยากนิดนึงแต่เดี๋ยวเราพอเราเรียนคลาสหน้าเดี๋ยวจะไล่ตัวเบสิกไปจนถึงตัวเนี้ยแต่นี่คือพี่วางไว้เลยเราจะเหมือนกับเหมือนว่ายในสระน้ำเลยจับตัวเนี้ยคือพี่หาเมนไอเดียใช่ป่ะใช่ถูกต้องแต่คือใช่คืออะไรครับลูกอะไร could not be more ให้เมนไอเดียแต่เราต้องทำทุกอย่างเป็นระบบหา topic sentenceTopic sentence relate กับ keyword แล้วค่อยอ่านออกมาว่า main idea เป็นคำศัพท์จาก reading นี้คืออะไรแล้วมันถึงจะทำ study case ได้ effective อ๋อแล้วไอ้ by accident นี่คือ topic ใช่ป่ะครับจากตรงเนี้ยจากตรงเนี้ยเนี่ย by accident had given my patientเดี๋ยวลบออกให้หมดเลยเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนี่คือ topic topic sentence คือตัวเหมือนกับ overview แต่ keyword เป็น idea ในที่นี้มันคือ look alike ดูคล้ายๆกันแล้วก็ pharmacologically different ก็คืออันนี้เข้าใจมั้ยซึ่ง2อันเนี้ยมัน relate กันกับไอ้ topic sentence นี้โอเคโอเคครับโอเคตรงนี้นะครับน่าจะครบเครื่องในระดับนึงละว่าเราเรียนในคอร์สต่อไปจะต้องเจออะไรบ้าง40ชั่วโมงนี้รู้สึกพอครับแล้วตัวไอเดียนี่คือในไอเดียนี่คือยังไม่ได้เฉลยครับว่าคืออะไรเมนไอเดียเฉลยแล้วคือลูกอะไรเมดิเคชั่นนี่ลูกอะไรใช่ it sound a little like ครับก็คือลูกอะไร sound a little like ใช่เพราะว่าจากตรงนี้ไงไอ้นี่ไงที่เอาคำที่สร้างคำขึ้นมาเองลุกอะไรมาจากนี่ไงยาวไว้ผิวไลค์โอเคโอเคไหมครับโอเคอ่ะเข้มข้นมากเลยเนาะเข้มข้นมากเลยเนาะแต่ดูแต่ว่าทำไมยากจังอะไรนะอะไรนะดูเหมือนยากไม่ค่อยๆตรงนี้เป็นเหมือนกับเราโอเวอร์วิวกันน่ะว่ามันต้องมีอะไรบ้างทั้งภาพแบบนะฮะเดี๋ยวพอเข้าคลาสตัวแรกอ่ะพรุ่งนี้แบบไปที่เป็นพื้นฐานเป็นโฟลว์มากกว่านี้นิดนึงแต่ตรงนี้หลักๆคือต้องให้น้องอาร์ตเข้าใจว่าตรงเนี้ยมันมีอะไรบ้างในภาพมาที่เขา expect จากปี1อือฮึ
โอเคมะโอเคมะโอเคครับโอเคงั้นเดี๋ยววันนี้นะครับไปพักแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้เจอกันแล้วเราเรียนกันจริงจังละโอ้โหนี่ยังไม่จริงจังกันเลยเนี่ยอ่าฮะไม่ซีเรียสหรอกไม่ซีเรียสไปเลยนะมีคำถามเลยไหมครับก่อนที่พี่จะดิสมิทคลาสวันนี้พรุ่งนี้นี่จะเป็นแบบไอ้ตัวลิสติ้งหรือว่าเป็นคำย่อครับเราจะเริ่มจากคำย่อก่อนครับน้องพื้นฐานทุกคนต้องเริ่มจากคำศัพท์ก่อนเลยพอเรียนคำศัพท์เสร็จปุ๊บก็จะเป็น writing writing เสร็จปุ๊บถึงจะเป็น reading พอ reading เป็นอะไรที่พี่บอกได้เลยว่า so dry ขมขื่นอ่านแล้วเหนื่อยโอเคนะครับงั้นก็เดี๋ยววันนี้พอก่อนเนาะโอเคครับปิดเบราว์เซอร์ไปก็เสร็จโอเคสวัสดีครับเจอกันครับโรงงานสวัสดีครับสวัสดีครับ